OLED i17 ครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ออกมาเพื่อฉลองครบรอบ17ปีของทาง OLED นะครับซึ่งก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือ Checker Flag ครับหรือธงตาหมากรุกนั่นเองสว่าง180ลูเมนครับส่องไกลที่48เมตรซึ่งก็ถือว่าทำแสงได้เกินตัวมากๆนะครับตัวบอดี้ของเขาครับทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับส่วนตัวหลอดนั้นก็จะเป็น CSP LED ซึ่งก็มาพร้อมกับ TIR เลนส์ครับเห็นตัวเล็กแบบนี้สวยขนาดนี้แสงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวครับผมที่แน่ๆรอบนี้นักสะสมไม่ควรพลาดครับเพราะว่าสวยเหลือเกิน OLED Thailand จับมาจัดโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูตัวจริงกันคราวนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว i17 กันบ้างนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับมาดูรอบๆกล่องกันก่อนด้านหน้าจะเป็นตัวไฟฉายนะครับส่วนด้านข้างนั้นจะเป็น QR code สแกนรายละเอียดด้านหลังก็เหมือนของสไตล์ของ OLED หลายๆตัวครับเป็นรายละเอียดแล้วก็สเปคนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประกันครับบอกว่าไลฟ์ไทม์แต่ของไทยน่าจะ5ปีนะครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว i17 สายชาร์จที่เป็นแบบ Type C แล้วก็คู่มือครับเรียกว่ามินิมอลแล้วก็พร้อมใช้งานครับมาดูรอบๆตัวไฟฉายกันก่อนนะครับมาดูกันแบบเร็วๆกันก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับตัวไฟฉายออกแนวสีเขียวนะครับมีตาแบรนด์ OLED แล้วก็ด้านล่างนั้นจะเป็นธงหมากรุก Checker Flag นะครับผมเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆของทาง OLED ในตระกูลของเขาด้วยนะพวก IXV นะครับก็ขนาดก็เหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับคราวนี้ก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัว i16 ครับซึ่งเป็นตัวฉลองครบรอบ16ปีของ OLED เมื่อปีที่แล้วครับตัว17กับตัว16เขาเป็นไฟฉายที่เป็นพวงกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองคล้องกับพวงกุญแจของทาง OLED นั่นแหละครับคล้องให้ดูว่าจะเป็นยังไงก็จะดูฟิตๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวพวงกุญแจก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานกันนะครับในการใช้งานจริงครับผมก็คล้องกับหูกางเกงได้นะครับถอดออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยก็ง่ายๆสบายๆครับใช้สะดวกเหมาะกับการเป็นพวงกุญแจติดตัวใช้ในยามฉุกเฉินนะครับในการพกพาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสเปคแล้วก็ทดสอบการใช้งานของเจ้าตัว i17 ไฟฉายซึ่งออกมาฉลองครบรอบ17ปีของทาง OLED กันครับโอเคลุยกันคราวนี้มาดูสเปคของเจ้าตัว i17 กันบ้างนะครับตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับมีอักษร i17 ใหญ่ชัดเจนแล้วก็ด้านล่างของบอดี้นั้นก็จะเป็นลายเชคเกอร์แฟลกหรือลายตาธงหมากรุกนั่นเองนะครับตัวหลอด LED ครับเขาเป็น CSP LED ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะใช้ในไฟรถยนต์นะครับข้อดีก็คือกระจายความร้อนดีขึ้นขนาดเล็กลงทนทานต่อแรงกระแทกดีขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ TIR LED ครับเกลี่ยแสงกระจายแสงได้ดีผมจับเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ในตระกูลของ OLED นะครับก็เห็นขนาดแล้วก็ความแตกต่างเป็น TIR LED เช่นกันนะครับมาที่ค่าความสว่างครับทำค่าความสว่างสูงสุดได้ที่180ลูเมนครับส่องไกลได้ที่48เมตรแล้วก็ความเข้มแสงจะอยู่ที่580คาเนล่าคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างแสงกันบ้างนะครับเขามีแสง2ระดับครับที่ระดับโลครับ5ลูเมนเปิดได้12ชั่วโมงแล้วก็ส่องไกลที่10เมตรครับส่วนระยะระดับไฮนะครับ180ลูเมนใช้งานได้ที่23นาทีครับแล้วก็ส่องไกลระยะ2นั้นจะอยู่ที่48เมตรครับถ้าเทียบว่าเป็นไฟฉายพวงกุญแจก็ถือว่าเกินตัวมากๆครับมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบ built-in นะครับถอดเปลี่ยนไม่ได้130มิลลิแอมป์ครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งก็สามารถชาร์จผ่านช่อง USB Type-C ได้นะครับโดยหมุนตัวบอดี้ไฟฉายก็จะเจอช่องชาร์จนะครับก็ชาร์จกับสาย Type-C ที่แถมมาด้วยสามารถชาร์จกับ power bank ได้นะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ100นาทีโดยจะมีไฟสถานะสีแดงบอกครับถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียว
ขนาดของตัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 16.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่51.3 มิลลิเมตรครับแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะเป็นแบบ New In จะอยู่ที่ 21.7 กรัมครับผมเทียบกับขนาดไฟแช็กเล็กกว่าไฟแช็กประมาณ2เท่าเลยนะครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำครับมาพร้อมมาตรฐาน IPX8 แล้วก็สามารถกันกระแทกการตกจากที่สูงได้ที่1เมตรนะครับเป็นไฟฉายตัวเล็กแต่ว่าสเปคนั้นเทียบเท่ารุ่นพี่ในค่ายของโอไลท์เลยครับก็สามารถใช้งานได้ดีผมทดสอบให้ดูนะครับจุ่มน้ำก็ยังใช้งานได้เปิดปิดสบายครับไม่ต้องห่วงส่วนในเรื่องของการประกันนะครับที่กล่องเขียนบอกว่าไลฟ์ไทม์นะครับแต่ก็จะเป็นเฉพาะบางพื้นที่สำหรับในประเทศไทยน่าจะยังเป็น5ปีอยู่นะครับคราวนี้เราก็มาดูทางโปรโมชั่นที่ทางโอไลท์ไทยแลนด์เขาจัดกันบ้างนะครับโอไลท์ไทยแลนด์ครับจัดโปรโมชั่นลดราคาในเดือนเมษายนโดยจะเริ่มในวันที่15เมษายนถึง19เมษายน2567นี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาส่วนลดลิงก์สั่งซื้อลิงก์รับแจกไฟฉายนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนั้นผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูเข้าไปซื้อหรือเข้าไปรับแจกของแถมได้หรือใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟฉายรุ่นต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับรวมไปถึงโค้ดส่วนลด Lens Cover นะครับสำหรับไฟฉายตัวไหนที่ไม่จัดโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ก็จะได้ลดถึง 12% นะครับอย่าลืมนะครับว่าเขาจัดโปรถึง19เมษายนนี้เท่านั้นครับตอนนี้ยังไม่มืดนะครับสภาพแวดล้อมยังมีแสงจากพระอาทิตย์อยู่นะครับแต่ก็ใกล้แล้วแหละเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมืดสนิทนะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสง5ลูเมนระดับโลของเจ้าตัว i17 นะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนถ้าตอนกลางคืนเลย5ลูเมนอาจจะโหดร้ายไปหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ยังไม่มืดตอนที่ยังมีแสงอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคเรามาดูกันนี่คือสภาพตอนที่ยังไม่เปิดไฟฉายนะครับแสงจะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะเปิดที่ระดับโลก่อน5ลูเมนเป็นยังไงนี่ครับนี่คือแสงระดับ5ลูเมนนะระดับโลนะครับเราจะเห็นรายละเอียดเป็นตัวจักรจันเป็นจักรจันลอกคราบนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างบ้างตอนที่ยังไม่เปิดไฟครับแสงก็จะเป็นแบบนี้เปิดไฟระดับโล5ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะลองเปิดที่ระดับไฮของเขา180ลูเมนครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้สว่างจ้าขึ้นเลยนะครับก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกทีตอนแสงมืดสนิทนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปก่อนดูแล้วมันก็ใกล้มืดแล้วนะครับนี่เป็นแสงระดับไฮนะครับ180ลูเมนพาทุกคนเดินมาที่ต้นไม้ถ้าปิดไฟครับปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดระดับเทอร์โบระดับไฮครับจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะหมุนเป็นระดับโลบ้างนะครับนี่คือแสงโลมองเห็นไหมนี่ครับแสงระดับโลคราวนี้จะไปที่ไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตอนมืดสนิทกันอีกทีหนึ่งคราวนี้เรามาทดสอบแสงกันบ้างนะครับหลังจากที่ทดสอบตอนที่ยังไม่มืดไปตอนนี้ก็มืดสนิทผมจะทดสอบให้ดูที่ระดับไฮ180ลูเมนเลยนะครับโดยจากสเปคนั้นก็สามารถเปิดได้ที่23นาทีแล้วก็ส่องไกลสุดที่48เมตรนะครับผมลองทดสอบให้ดูจะเห็นว่าแสงที่ได้นั้นถือว่าเกินตัวนะครับเรามองเขาเป็นไฟฉายที่สำหรับเป็นพวงกุญแจนะพกพาติดตัวในใช้ในยามฉุกเฉินนะครับซึ่งแสงที่ได้นั้นก็ถือว่าสว่างมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวไฟฉายของมือถือนั้นถือว่าทำได้ดีกว่ามากๆครับผมนี่ครับถือเดินก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับเดินป่าแต่ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนี่เหลือๆแน่นอนนี่ครับผมส่องด้านข้างให้ดูจะเห็นว่า
ถือเดินส่องในที่มืดสนิทเขาก็ทำได้ดีนะครับนี่คือค่าความสว่าง180ลูเมนนะครับรันไทม์ของเขาที่ทำได้จริงๆก็คือ23นาทีแล้วก็ระยะส่องไกล48เมตรครับให้ดูกันชัดๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางโอไลด้วยที่ส่งไฟฉายมาให้ผมทดสอบแล้วก็ทำการรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันผมจะปิดท้ายด้วยรูปสวยๆจากเจ้าตัว i17 Checker Flag ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม